ความสนใจเหมือนกันค่ะหลังจากมีมีการแชร์คลิปคลิปหนึ่งเป็นค,คลิปสองสามีภรรยาเขาเล่าว่าเขาไปอยู่บ้านกลางทะเลนะคะแล้วก็มีการชวนให้คนเนี่ยไปอยู่ด้วยกันด้วยมีการจะตั้งรัฐอิสระกันด้วยนะคะวันนี้เรื่องนี้นะคะถึงหูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันเลยจนนําไปสู่การถอนวีซ่านะคะของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นฝ่ายชายซึ่งก็เป็นเป็นสามีแล้วก็เขามี ภรยาเป็นคนไทยนั่นเองนะคะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตเองมีการติดตามในเรื่องของกรณีการติดตั้งบ้านลอยน้ํากลางทะเลวันนี้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันแบบทุกภาคส่วนเลยก็ว่าได้นะคะตรวจสอบตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดด้วยไปเจอว่ามีการก่อสร้างโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นที่ดินเช่า1000กว่าไร่ตอมอเองมีการเพิกสอนวีซ่าเรื่องนี้ด้วยนี่เป็นบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นห้องประชุม สารากลางจังหวัดภูเก็ตแต่นี้เป็นบรรยากาศที่ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะวันนี้เองย้อนไปที่สารากลางจังหวัดภูเก็ตกันหน่อยนะคะคุณพักพงศ์ทวิภัทรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองท่านก็เป็นประธานในการประชุมติดตามกรณีที่มีการตั้งวัตถุลอยน้ํานอกเขต12ไมล์ทะเลแล้วก็มีรองผู้ว่าด้วยมีฝ่ายความมั่นคงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้แทนทัพเรือภักที่3ในอําเภอเมืองในอําเภอกระทูในอําเภอถลางตํารวจ ทูธอจังหวัดภูเก็ตอายการจังหวัดภูเก็ตเรียกได้ว่าทุกภาคส่วนเลยนะคะมากันหมดเลยนะคะก็มาร่วมประชุมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณพระกะพงบอกว่าเป็นการประชุมเพื่อติดตามกรณีที่มีชาวต่างชาติมาติดตั้งวัตถุลอยน้ําซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นอยู่ห่างจากแหลมพันวาของภูเก็ต39กกิโลเมตร หรือ12ไมล์ทะเลครับก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใต้ภารกิจที่มีอำนาจทางกฎหมายอยู่อย่างเช่นการนำเข้าวัตถุที่นำมาประกอบสถานที่ประกอบอุปกรณ์ที่เรียกกันว่าวัตถุลอยน้ำอย่างที่เห็นอยู่การกระทำที่ว่านี้เป็นการกระทำในบริเวณเขตหน้าน้ำครับถือเป็นอำนาจของทัพเรือภาคที่3นะครับตอนนี้ แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วครับตามกฎหนายหมายมาตรา119แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตพนักงานสอบสวนสพวิชิตก็จะเก็บข้อมูลและจะสอบสวนบริษัทที่รับจ้างต่อเรือรวมไปจนถึงวัตถุลอยน้ําเพื่อดําเนินคดีกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะครับในมุมของท่านผู้อำนวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตคุณวิวัฒ ชิดเชิดวงนะคะท่านบอกว่าเขต12ไมล์ทะเลเนี่ยเป็นอำนาจอธิปไตยของไทยแล้วก็มีเขตต่อเนื่อง24ไมล์ทะเลอยู่ในอำนาจการดูแลของไทยนะคะทั้งในเรื่องของการควบคุมมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการทิ้งของเสียลงในน้ำหรือการปล่อยน้ำมันจากเส้นฐานศูนย์กลางไปอีก200ไมล์ทะเลและก็จะเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะด้วยอันนี้ก็เป็นการใช้น้ำเพื่อการประมงค่ะเรื่องนี้สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตจะดำเนินการตามกฎหมาย แล้วจะแจ้งให้คนที่สร้างบ้านลอยน้ำเนี่ยทำการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างภายใน30วันถ้าเกิดว่าผู้ก่อสร้างไม่ทําในระยะเวลาที่กําหนดสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตจะร่วมกับทัพเรือภาคที่3รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั้งหมดออกไปเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวจะกระทบต่อการเรินเรือค่ะเพราะว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตด้วยเบื้องต้นสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตออกประกาศสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเตือนไปยังชาวประมงแล้วก ก็คนที่เดินเรือด้วยนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเพราะว่ามีการก่อสร้างวัตถุแบบนี้ก็กลัวว่าอันตรายจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินเรือของชาวประมงทั่วไปด้วยค่ะแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่นะครับไปทั้งจากจังหวัดภูเก็ตคุณสิวัตรระวังกุลอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตนะครับชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัดภูเก็ตกรมฐานราบที่25ที่ดินจังหวัดภูเก็ตและอีกหลายหน่วยงานครับคุณผู้ชม ลงไปตรวจสอบอู่ต่อเรือ mm hmm. นะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณบ้านหยิดบ้านที่ตำบลไม้ขาอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตนี่ครับที่นี่เพราะว่าตรวจสอบพบว่าอู่ต่อเรือแห่งนี้นะครับที่เป็นสถานที่ที่ชายชาวต่างชาติและภระยาคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของที่พักนะครับว่าจ้างให้สร้างอาคารทรงแปดเหลี่ยมแล้วเอาไปติดตั้งกลางทะเลห่างจากเกาะราชาประมาณ12ไมล์ทะเล เจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่ว่านี้โฆษณาชักชวนคนที่ชื่นชอบแนวคิดนี้มาอาศัยอยู่แบบที่เขาอยู่จะจัดตั้งเป็นชุมชนครับเป้าหมายคือจะสถานปนาเป็นรัฐอิสระหรือเขตปกครองตนเองขึ้นในอนาคตแล้วเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันตรวจสอบบริเวณที่จุดที่มีการนำอาอาคาร ลงไปในทะเลด้วยครับนะคะพอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไปเจออาคารโรงเรือนซึ่งก็กําลังสร้างอยู่บนที่ลงแจ้งในอาคารมีเรือยอดขนาดใหญ่นี่นี่นี่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะอยู่ระหว่างการต่อเนี่ยสองลำด้วยกันมีอุปกรณ์การต่อเรือการซ่อมเรือนในอาคารนอกอาคารก็มีเรือที่อยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมอยู่ด้วยแล้วไปเจอผู้ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนไทยคนหนึ่งค่ะไปพูดคุยไปถามเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเช่าพื้นที่นี้เอาไว้เป็นสถานที่ในการ ต่อเรือแล้วก็ซ่อมเรือยอชส่วนเอกสารรายละเอียดเนี่ยคือเขาตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่2ตําบลไม้ขาวอเภอทลางเจ้าหน้าที่ก็บอกเอาไหนประสานกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่สํานักง,งานของทางบริษัทเอามาให้ตรวจสอบหน่อยซิถ้าเกิดว่ามีการขออนุญ,ญาตจัดตั้งบริษัทถูกต้องเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ไม่พบเอกสารนะคะไม่พบรายละเอียดในการขออนุญ,ญาตจัดตั้งโรงงานตามพรบโรงงานพศ2535้ยบาด้วยนะคะ,อะเอกสารที่สํานักง,งานเอามาให้ตรวจสอบเนี่ย มีการขออนุญาตจัดตั้งบริษัทถูกนะครับแต่ไม่มีรายละเอียดการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานตามพรบโร,รงงานพุทธศักราช2535แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่ประเวณจุดที่มีการลากนะครับอาคารแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งบอกว่าว่าจ้างอู่ต่อเรือนี้มาดำเนินการยังไม่มีความผิดปกติแล้วก็มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบอตอไม้ขาวไปตรวจสอบเอกสาร การขออนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดครับไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานแล้วให้ไปตรวจสอบพื้นที่ด้วยว่าเป็นพื้นที่ประเภทไหนพื้นที่ที่อยู่เนี่ยขออนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้หรือไม่ แล้วก็ให้รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันพรุ่งนี้ด้วยครับถ้าเกิดว่าเจอว่าไม่ถูกต้องก,ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วยนะคะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยลงพื้นที่ไปที่บ้านกลางน้ำเนี่ยนะคะบ้านลอยน้ำกลางทะเลหลังดังกล่าวปรากฏว่าล่าสุดที่ไปตรวจสอบก็ไม่เจอใครอยู่ที่บ้านด้วยนะคะก็อ่ะหลังจากนี้ก็ต้องตามกันต่อนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะเอาผิดอะไรยังไงได้บ้างนะคะเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดแล้วก็